มวยคู่เอกของรายการครับอันนี้เป็นยกที่2เด้อพี่น้องมาแล้วครับ1อุบลฝ่ายแดงครับเจอกับฟ้าเป็น1พอหลักบุญ1อุบลซ้อมที่เชฟบุญธรรมฟ้าเป็น1ซ้อม PK เรทราคาตอนนี้เสมอเงินยกที่2ฟ้าเป็น1เดินเข้าหาแล้วก็เตะขวาไป1ทีเบาๆ1อุบลรอแล้วก็ออกแข้งซ้ายฟ้าเป็น1ต่อยหมัดเข้ามาพยายามหาจังหวะไฟนี้สำคัญครับมีเข็มขัดช่อง3เป็นเดิมพันครับเป็นเข็มขัดเวทีมวยสยามป้อมน้อยครับหนึ่งอุบลหาจังหวะสับตีนซ้ายฟ้าเป็นเด็กต่อยหมัดขวาครับหนึ่งอุบลเสียบขวาวงในไล่แขนนี่ต้องบอกว่าได้ทั้งคู่นะครับหนึ่งอุบลเองก็เข่าก็ได้ครับฟ้าเป็นเด็กเองก็เชิงมวยนี่เป็นมวยเข่าครับแต่เดิมอันน้ำเงินครับอันน้ำเงินต่อ54อันน้ำเงินต่อ54ครับเลดพลิกมานะครับจากเสมอแดงครับมาเป็นเสมอเงินแล้วน้ำเงินต่อ54นี่ครับอยู่ที่มุมครับก็ยังสอนมวยกันอยู่ครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ครับเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นในการต่อสู้ของแต่ละไฟท์นะครับของนักมวยนะครับหนึ่งอุบลจะชกวันชาครับมีชนะคะแนนสายฟ้าน้อยแล้วก็ชนะฟ้าเป็นหนึ่งมาสองครั้งครับฟ้าเป็นหนึ่งเองนะครับก่อนจะมาเจอกับหนึ่งอุบลนะครับเขาเจอกับรณชัยนะครับแพ้รณชัยตารามินทาแพ้สุรชัยสสมหมายแล้วก็แพ้หนึ่งอุบลครับทีมงานพีเคมาแน่นเอียดเลยฝั่งนู้นเสมอเงินเสมอเงินยกที่3ครับดูคู่ขี้สูสีครับแข้งซ้ายยาวยาวเตะไป3ฉากครับหนึ่งวงเตะขาเข้าป้อมวงในพยายามไล่แขนหาจังหวะเสียบเข่าซ้ายปักศอกขวาหน้าหายไปเหมือนกันครับตีเข่าขวาไปปักศอกซ้ายไป1วงฟ้าไป1หาจังหวะหาจังหวะโดนเสียบซ้ายไปก่อนแล้วซ้ายคืนนี่ครับโอ้โห1วงเร่งแล้วเร่งแล้วบักลาเร่งแล้วบักหำเดินเข้าไปครับ1วงฝ่ายแดงถือว่าเพื่อนๆชอบน้ำเงินกับฟ้าเป็น1ขยับเข่าซ้ายฟ้าเป็น1พยายามหาจังหวะเสียบซ้ายคืนเหมือนกันนี่ครับปักศอกขวาไปครับรูปร่างอย่างที่บอก1อุบลนี่ดูลอยกว่านะครับอุบลต่อยซ้ายนี่ครับพยายามปักศอกซ้ายไปไล่แขนตีไปยี่กันเข้าไปครับโอ้ยเสียบซ้ายมาคนละทีปักศอกคืนดูครับอาวุธใครครับใครแน่กว่าใครดูรู้เรื่องภายในยกนี้อย่างแน่นอนเพื่อนๆครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับว่ามวยมันเหลือเกินครับบางทีอาจจะมีพูดผิดหลุดไปบ้างครับนี่ครับมาสู้ตีเลยนะครับตีเสียบคืนมาพยายามจะงัดศอกขวาไปหนึ่งไล่แขนเอาไว้ได้ดีครับตีขวาไปหนึ่งบนแดงต่อ74แดงต่อ74ไอ้รองต่อ74รอง2รองใหญ่ก็เดินบดก็เดินบี้ก็เกี่ยวก็เตะขวาพยายามนะครับเสียบเข่าซ้ายไปเสียบเข่าซ้ายคืนเสียบเข่าซ้ายไปทีต่อยหมัดซ้ายได้ไหมนี่ครับพยายามแลกเข่าครับผมบอกเลยนะว่าถ้าเล่นวงในเนี่ยกินหนึ่งอุบลยากหน่อยนะครับเพราะว่าเขาตัวใหญ่นะครับจะบอกว่าใหญ่ก็ไม่ใช่ครับช่วงชกเขาดีกว่านะครับอาจจะไล่แขนเก่งก็จริงครับแต่ว่าพอยกขึ้นมาแต่ละทีเนี่ยหนึ่งอุบลมันจะเห็นชัดครับคนละดอกคนละทีเสียบไปเสียบไปไล่มาละเสียบซ้ายเสียบซ้ายเบาๆซ้ายขึ้นนี่ครับดูกันทีต่อทีครับเพื่อนๆครับผมมองแดงได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่ามันเห็นชัดกว่าเตะขวาไปนะครับตีเสียบขึ้นเหมือนกันวันนี้เชฟก็มานะมวยชิงแชมป์นี่ครับเชฟบุญธรรมนะครับแล้วก็ทีมงานครับอัดฉีด 50,000 น้องแบงค์ไปแล้ว
หนึ่งอุบลว่าไงเสียแขกอยู่ตรงนั้นเสียแขกพระจันทร์ฉายกำลังเทนกันอยู่ เหมือนกับว่าให้ใช้เหลี่ยมนะครับให้ใช้เหลี่ยมมันต่อยกที่4แดงต่อ74ร้อง2รองน้ำเงินรอปักเข่าซ้ายยังไงตีซ้ายตีโอ้ดิหักล้มลงไปครับเป็นลูกที่เสียแขกบอกเอาไว้1อวนตามไปเสียบเข่าซ้ายตามเข้าไปตามไปปักเข่าตีตีเอิร์ดยังไงเอ๋ยหักลงมาได้หักไม่ลงครับหนึ่งอวนเดินขวาคอตีเข่าไปไปไปเสียบแล้วค่ะมาเป็นหนึ่งเสียบแล้วค่ะหนึ่งอวนเด้งไปเดินไปเสียบเข่าซ้ายอีกแล้วครับเตะซ้ายมาเป็นหนึ่งเอาไงมาเป็นหนึ่งเอาไงดีนี่ครับสาดแข้งซ้ายแล้วก็ถอยซ้ายแล้วก็ถอยซ้ายขวาพลิกหาเหลี่ยมแล้วก็กระเทียบไปด้วยเข่าเทียบไปด้วยเข่าโดนหักล้มลงไปนี่ถือเป็นเหลี่ยมมวยแล้วครับทีมงานเสียแขกบอกเดินได้เข้าไปนี่โดนหักคืนแล้วครับแดงต่อ74น้ำเงินเสียบเข่าซ้ายนี่ครับโอ้โหวงในนะฟ้าเป็นหนึ่งตีจริงตีได้นะตีได้อยู่ฟ้าไปหนึ่งตีขวาหักลงไปโอ้โหลูกนี้หล่อเลยตามเข้าไปเตะซ้ายฟ้าไปหนึ่งเสียบขวาขึ้นสลับเตะซ้ายมาครับฟ้าไปหนึ่งพยายามหาจังหวะออกแข้งครับตีตีตีโอ้โหมันเหลือเกินคู่นี้เสมอแดง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 เตะซ้ายแล้วก็ถอยโจนเข่าไปครับที่มุมเลยมวยคู่นี้ชิงแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นเราให้คะแนนกันแทบจะทุกยกครับโอ้ยยังไงเอ่ยก่อนไปแล้วหนึ่งอวนก็ยกปังไว้มองเวลาแล้วก็ถอยนี่ครับฟ้าไปหนึ่งไปตีแล้วก็เตะมันเหลือเกินครับเพื่อนๆครับไอ้เชียร์กันมันเหลือเกินยกสุดท้ายผมไม่ดูเนื้อเลยเพื่อนๆดูเนื้อเลย